ผ่านสื่อของเราบอกอะไรไหมครับผมขอโทษเอาชีวิตลูกหนูกลับคืนมาได้ไหมเราจะบวชให้พระพุทธเจ้าว่ามันเสียชีวิตเยอะเหลือเกินเด้อน้องพูดตรงๆจากใจเลยบวชครับฮะบวชหันหน้าหาพี่หน่อยดิอยากยืนยันกับพี่หน่อยครับอยากบวชไหมอยากกี่วันครับถ้าจะบวชเดี๋ยวยังบอกไม่ถูกเลยครับเรารู้สึกผิดบ้างไหมครับโทษครับผิดครับอยากบอกอะไรกับบรรดาญาติๆเขาไหมทั้ง8ศพนะครับน้องเสียใจมากครับก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดได้รับการประกันตัวหรือว่าทนโทษออกมาเนี่ยจะบวชใช่ไหมครับเอาสำนึกแล้วเนาะว่าเราเมามากใช่ไหมครับครับน้องหันมายกมือไหว้ญาติๆเขาหน่อยครับน้องผ่านสื่อของเราบอกอะไรไหมครับผมขอโทษครับเอาชีวิตลูกหนูกลับคืนมาได้ไหมถึงที่สุดพี่มันเป็นการสูญเสียที่แบบไม่มีวันกลับคืนมาได้เลยเอาลูกกลับคืนมาไม่ได้เขารับสารภาพหมดครับว่าเขาได้ดื่มสุรามานะครับได้ดื่มสุรามาจริงเป่าแอลกอฮอล์ได้240นะครับก็รับว่าไปงานทอดกฐินก็ทางเจ้าภาพมหากฐินก็พากันดื่มนี่แหละดื่มเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเพราะมีธุรกิจอยู่อำเภอท่าตูมเร่งรีบกลับบ้านโดยไม่ฟังคำคัดค้านไอ้คนที่อยู่ว่าไปวันพรุ่งนี้ก็มาเองก็มาถึงที่เกิดเหตุก็เกิดอาการเมาแล้วก็หลับในเอาชีวิตลูกหนูกลับคืนมาได้ไหม